พญามารเมื่อรู้ถึงความผิดนั้นก็อดรนทนไม่ได้จึงรวบรวมเหล่าเสนามารและไพร่พลมารทั้งหมดยกทัพมาขัดขวางพระบรมโพธิสัตว์โดยมีเทพบุตรมารขี่ช้างคิริเมฆสูงถึง150โยชน์เนรมิตแขนตั้งพันพร้อมอาวุธนานาชนิดเห็นดังนั้นพระบรมโพธิสัตว์จึงทรงรำพึงออกมาว่ามารเหล่านี้ยกทัพมามากมายมหาศาลเพราะมุ่งหมายที่จะทำลายเราผู้เดียวในที่นี้เราไม่มีพวกพ้องบริวารมีแต่บารมีที่เราสั่งสมมาเท่านั้นที่เป็นเสมือนกับบริวารที่เราเลี้ยงมาตลอดกาลยาวนานแล้วพระองค์ก็ทรงนึกถึงบารมีทั้งสามสิบทักษ์ที่ได้สั่งสมมาพญามารจึงบันดาลให้เกิดมหาเมฆทำหาฝนให้ตกลงมาน้ำไหลบ่าแต่ก็ไม่อาจทำให้จีวรของพระมหาบุรุษเปียกได้จึงบันดาลให้เกิดฝนผ่านสีแดงร้อนแรงราวกับไฟนรกแต่ก็กลับกลายเป็นทิพยมาลาบูชาพระมหาบุตรพญามารจึงบันดาลให้ฝนชนิดต่างๆตกลงมาจากอากาศทั้งเครื่องประหารผ่านไฟนรกและฝนน้ำกรดแต่ฝนเหล่านั้นก็ไม่อาจทำอันตรายต่อพระมหาบุรุษได้เลยพญามารโกรธเป็นอย่างมากเร่งไพร่พลให้ไปจับพระมหาบุรุษมาประหารให้ได้แล้วประกาศว่าดูก่อนสิทธัตถะท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้รัตนบัลลังก์นี้ไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราพระมหาบุรุษตรัสว่ารัตนบัลลังก์นี้บังเกิดขึ้นด้วยบุญของเราหาได้เกิดเพราะบุญของท่านไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดพญามารกูว่าท่านไม่รู้จักกำลังของเราเรามีพหลโยธามากมายมีอาวุธครบครันส่วนตัวท่านนั้นน่ะมีเพียงลำพังคนเดียวยังกล้ามาลองดีกับเราอีกพระมหาบุรุษตรัสตอบว่าดูก่อนมารแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราบารมี30ทัศนี้แหละเป็นโยธาของเราพื้นดินอันหาวิญญาณมิได้นี้เป็นพยานของเราเราได้สร้างมหาทานบารมีไว้ในสมัยเป็นพระเวสสันดรถึง7ครั้งแล้วจึงส่งชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดินท่านใดนั้นลมและน้ำที่ร้อนแผ่นดินก็เกิดการสั่นไหวมหาปัตตีซึ่งหนา 240,000 โยชน์ก็ไหวขึ้นหกครั้งน้ำซึ่งเกิดจากอนุภาพแห่งมหาทานบารมีของพระโพธิสัตว์ได้หลั่งล้นท่วมท้นเสนามารทั้งหลายพวกเสนามารทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศต่างๆพระมหาบุรุษทรงหยุดใจนิ่งดิ่งเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ส่งได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลารุ่งอรุณนั้นนั่นเอง